ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระแท่นมณฑลนับว่าเป็นพระแท่นสำคัญโดยใช้เป็นที่ประดิษฐานเครื่องมงคลต่างๆอาทิพระแท่นมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9พุทธศักราช2493ตั้งอยู่ด้านตะวันออกมุมผนังด้านเหนือของพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นที่ประดิษฐานเครื่องมงคลไว้เป็นหมวดต่างๆได้แก่หมวดสิงสักระหมวดพระราชสิริหมวดเครื่องพระมุรธาภิเษกหมวดเครื่องต้นหมวดพระแสงและหมวดเครื่องสูงเครื่องตั้งเคียงพระแท่นมณฑลมีเทียนเท่าพระองค์หนึ่งคู่ตั้งในตู้ซึ่งตู้นั้นตั้งอยู่เบื้องขวาและซ้ายของพระแท่นมณฑลหน้าพระแท่นมณฑลมีเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ต่อออกมาตั้งเครื่องนมัสการทองลงยาและมีพระแท่นทรงกราบทั้งนี้เจ้าพนักงานได้วงได้สายสินจากพระแท่นมณฑลแยกเรียบไปตามบัวผนังเหนือช่องพระบัญชรทั้งสองด้านไปออกช่องพระทวารเทวราชมเหสวนตรงพระที่นั่งบุษบกมาลาโยงไปพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเข้ากระจมเทียนชัยพระแท่นผานวานโยงไปยังอาสนะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ทุกแห่งในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานโยงรอบพระราชมณเทียนที่ทำพิธีมนดบพระกระยาสนานสถานที่ทำพิธีพราหมณ์ที่ศาลาสหไทยพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่กำแพงพระบรมมหาราชวังวงได้สายสินรอบ